เราจะบอกว่าเราจะมีหนังหนังดีๆหนังใหญ่ๆยักษ์ๆมาให้ชมแต่ว่าศิลปินเฮ้ยศิลปินไม่ใช่ดารานักแสดงนำโทรไปแล้วก็แบบไม่ว่างมาอ่ะเอาใหม่ค่ะพี่ตื่นเต้นนะคุณโหน่งเอาใหม่ค่ะเอาคำใหม่ตื่นเต้นค่ะโทรไปหานักแสดงนำเขาไม่ว่างมาเขาเลยบอกว่าส่งผู้ชายคนนี้เล่าเรื่องได้ดีกว่าเขาอีกค่ะคุณพิษทองจืดไปค่ะโอ้ส่งใหญ่มากส่งใหญ่นะส่งใหญ่นะนี่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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอยากจะโฟนอินหาคุณโหน่งเลยค่ะโอ้วันนี้พี่มีหนังมาฝากครับผม Hunter Killer อะไรนะคะ Hunter Killer อ่ะให้ครูเพ็ญศรีออกเสียง Hunter Killer นี่มาแนวซีตุ๊บอีกแล้วมาแนวซีตุ๊บอีกแล้ว Hunter Killer เป็นยังไงพี่หนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นหนังซุปเปอร์แอคชั่นเลยมันเป็นเรื่องของเป็นปฏิบัติการของเรือดำน้ำเพชฌฆาตเรือดำน้ำเพชฌฆาตซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่า Hunter Killer เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเนื้อเรื่องอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ถูกสมมุติขึ้นมาแต่ Hunter Killer เนี่ยเป็นเรือดำน้ำจริงของอเมริกาเป็นอาวุธสงครามที่มีอนุภาพที่แข็งแรงแล้วก็เจ๋งที่สุดเลยคราวนี้ด้วยความที่เรือเนี่ยมันมหัศจรรย์แล้วก็ประสิทธิภาพมันสุดยอดเนี่ยเขาก็เลยมาทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาครับผมคือเรียกได้ว่าเรื่องนี้ based on true story มั้ยพี่พีทเรือเนี่ยเรือเป็นเรือจริงเรือที่มีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเรือที่มีอนุภาพที่ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการทำลายล้างของอเมริกาซึ่งถ้าเทียบถึงตอนที่เคยได้ยินตอนที่ญี่ปุ่นโดนปรมาณูถล่มใช่มั้ยอันนี้อาวุธที่ติดตั้งบนเรือดำน้ำอันนี้มีพลังทำลายล้างมากกว่านั้นอีก 3,000 เท่าโอ้ใช่อลอดเลยครับโอ้โหอลังการมากครับผมพี่หมายถึงว่าที่ญี่ปุ่นตอนนั้นที่เกาะหายไปทั้งเกาะเลยป่ะใช่แต่อันเนี้ย 3,000 เท่า 3,000 เท่ายิ่งกว่าครับก็เป็นปฏิบัติการลับของเรือดำน้ําอันเนี้ยโจทย์ก็คือว่าเขาจะต้องทะลุหน้าน้ําอาร์กติกซึ่งเป็นเหมือนทะเลน้ําแข็งค่ะเข้าไปในหน้าน้ําศัตรูเพื่อที่ไปชิงตัวประกันของประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งถูกปฏิวัติโดยนายพลของเขาเองซึ่งถ้าเรือดำน้ำเนี้ยไปช่วยประธานาธิบดีออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นชนวนถึงสงครามโลกที่สามโอ้ดูสิคือแค่เรื่องนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อว่าหนังซูเปอร์แอคชั่นคือแอคชั่นนี่มันก็ตื่นเต้นแล้วและสำคัญกว่านั้นคือถ้าจะเป็นภาษาไทยก็คือสงครามอเมริกาผ่ารัสเซียใช่ครับผมผ่ารัสเซียคือยิ่งใหญ่มากเลยนะนี่ฟอร์มใหญ่มากๆเลยไม่ได้เดินผ่านเฉยๆผ่าด้วยเนี่ยไม่มันต้องผ่าน่านน้ำอาร์กติกเข้าไปนี่ไงครับที่มาที่ไปของชื่อนี่25ตุลาคมนี้เหรอพี่ใช่เข้าลงครับแล้วที่สำคัญพระเอกนะพระเอกนี่ก็ตัวเป็นเจอร์ดัตต์ บัตเลอร์นะครับแล้วก็แกรี่โอแมนที่เพิ่งได้รางวัลออสการ์มานะครับก็มาร่วมกันสร้างความบันเทิงของงานชิ้นนี้ขึ้นมาอันนี้คือหน้างานเนี่ยคือหนังที่เราจะได้ดูเนี่ยนะคะมันเป็นแบบนี้ดูหน้าดูแล้วเบื้องหลังนะคะโปรดักชันมันมีอะไรยิ่งใหญ่ที่เราต้องไปดูไหมมากมายก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยอนุญาตให้ทางบริษัทแล้วก็ทีมงานที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเห็นภาพลับแล้วก็เห็นเรือจริงๆเพื่อที่จะจำลองสร้างขึ้นมาเป็นฉากต่างๆที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าคือทุกอย่างไม่มีจำลองเหมือนเหตุการณ์จริงเขาไปอยู่ในพื้นที่จริงอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นว่าเรือดำน้ำของจริงมันเป็นยังไงซึ่งที่เคยเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นตัดต่อเรือนู้นเรือนี้มาต่อกันอันนี้คือเข้าไปถ่ายในเรือจริงๆแล้วก็เอามาสร้างฉากต้องสนุกแน่ๆเลยเวลาที่มีหนังแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประธานาธิบดีบนเครื่องบินนี่ก็ระทึกลงไปใต้น้ำบ้างว่ามันจะเป็นยังไงทำได้ยังไงน้องงงไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วตัวพระเอกเนี่ยก็เล่นภาพยนตร์แอคชั่นเฉลิมฉลองเนี่ยเล่นภาพยนตร์แอคชั่นมาหลายเรื่องแล้วค่ะเด่นๆเขาเรื่องอะไรพี่เด่นๆก็มีเรื่อง300ที่เป็นเหมือนพีเรียดเป็นสมัยโบราณหน่อยอ๋อค่ะครับแล้วก็จะมีที่กู้ช่วยประธานาธิบดีขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะคือการันตีเลยว่านักแสดงเนี้ยคือซุปเปอร์แอคชั่นด้วยใช่เนี่ยพี่พีทมาชวนทุกคนไปดูหนังแอคชั่นบอมยักษ์แต่วันนี้พี่พีทก็มีของมาแจกด้วยขอดูเสื้อหน่อยค่ะอยากได้ไหมอ่ะมี10ตัวอยากได้ตัวนี้เลยอะไรนะคะอยากได้ตัวนี้เลยให้พี่หนงเขาเหอะอย่าแย่งเขาเลยนี่เขานั่งยิ้มเงื่อนนิ่มป้าน่ะอยากได้ไหมคะ Hunter Killer น้องคะถ้ามีคนอยากได้มี10ตัวทำไงดีอะทำยังไงดีก็ต้องร่วมสนุกกันนะคะคืองานนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมร่วมสนุกสำหรับแฟนๆห้องข่าวบันเทิงเท่านั้นค่ะเพราะว่าจะมาแจกทั้งหมด10ตัวแค่นั้นเองคำถามแค่ว่านักแสดงนำของเรื่องที่รับบทเป็นกัปตันเรือคือใครนี่หน้าก็โชว์ร้าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้
ีมงานใจดีให้แจกไปเลยเลยไม่ต้องเล่นเกมหรอกนะคะใครรู้คำตอบส่งเข้ามาในเพจห้องข่าวบันเทิงนะคะใต้โพสต์คือไลฟ์นี้ค่ะเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นมา10ท่านด้วยกันว่าคนที่ตอบถูกว่าผู้ชายหน้าหล่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ชื่ออะไรรับบทเป็นกัปตันคือใครนะรับบทนี่เข้าไปในเพจขออภัยคุณผู้ชมไม่ใช่ไลฟ์เข้าไปในเพจของห้องข่าวบันเทิงแล้วจะมีโพสต์เกมนี้อยู่กิจกรรมนี้อยู่เข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ที่มีภาพนี้ที่เพจห้องข่าวบันเทิงนะคะรางวัลเท่านั้นอยากได้ใส่เท่ๆมาแน่พี่พีทคะฝากเต็มๆเลยไปดูกันยังไงวันไหน25ตุลานี้เข้าลงแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเพรสกันเป็นรอบเพรสแล้วก็อยากเชิญทุกคนเข้าไปดูเพราะว่าหนังแอคชั่นเนี้ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์อะไรก็ดูได้แต่หนังแอคชั่นเนี่ยมันต้องดูในโรงแสงสีเสียงมันต้องมาจริงต้องอลังการจริงๆครับทุกโรงทั่วประเทศไทยไหมคะแน่นอนครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้รับรองว่ามันแน่ๆแล้วพลาดไม่ได้เลยค่ะนี่ขายของให้พี่พีทมาการันตีด้วยตัวเองก็ต้องสนุกแน่ใช่พี่พีทการันตีเลยใช่ไหมพี่พีทเรื่องหนังผ่านไปแล้วนะพี่พีทนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะชีวิตแบบส่วนตัวเป็นไงคะสนุกครับสนุกนะได้ข่าวว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในทิกตอกนะทำเองหรือลูกสาวบังคับคะก็น้องคือน้องก็ชอบให้เข้าไปอยู่ในติ๊กต็อกกับเขาด้วยแต่ประเด็นก็คือว่านางไม่เคยให้คือไม่เคยบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างใช่คืออยู่ๆก็ป้าป้าเต้นแบบนี้เลยป้าป้าเต้นนะเล่นป้าป้าเต้นไหมเต้นแต่เราไม่เราบางทีเราไม่รู้ว่าเขาเต้นแบบไหนไม่รู้ว่าคือไม่มีซ้อมไงแค่แสดงสดเลยเนี่ยครอบครัวน่ารักน่ารักภาพเข้มๆอย่างพี่พีก็มีมุมแม่เราแบบนี้เหมือนกันนะก่อนจากไปนะคะอย่าลืมนะคะสติ๊กเกอร์ลายครูเพ็ญศรีมาทั้งทีนะคะวันนี้โหลดนะคะโหลดฝากลูกสาวโหลดนะคะโหลดไปรักกันต้องโหลดขอขอบคุณและฝากทุกสถาบันค่ะฝากฮันเตอร์คิลเลอร์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ